นายอมสินชีวพฤกษรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเปิดเผยถึงการเตรียมการเพื่อให้ประชาชนได้ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและการรับรองและบริการบุคคลที่ได้รับเชิญไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนมณฑลทนพิธีท้องสนามหลวง โดยคณะอนุกรรมการจะรับผิดชอบจัดสถานที่การจัดอาหารน้ำดื่มอำนวยความสะดวกเส้นทางจราจรการแพทย์พยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับร่างหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์มีการจัดงานทั้งสิ้น5วันทั้งพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังพระเมรุมาตรและที่วัดราชบาพิษสถิตมหาศสีมารามและวัดบวรนิเวศร,ราชวารวิหารสำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนจะดำเนินการทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศตลอดจนในต่างประเทศ โดยในส่วนกลางจะจัดตั้งซุ้มขนาดใหญ่สำหรับประชาชนถวายดอกไม้จันในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวงจำนวน12ซุ้มพื้นที่ตามมุมเมืองจำนวน4ซุ้มรวมทั้งจัดตั้งซุ้มขนาดกลางจำนวน23ซุ้มโดยมีกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานสำหรับในส่วนภูมิภาคจังหวัดและอำเภอจะจัดพิธีในทุกจังหวัดและทุกอำเภอโดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ส่วนในต่างประเทศจะจัดพิธีในพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทยสถานกงศุลและวัดไทยในต่างประเทศโดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักให้บริการและอำนวยความสะดวกในงานพระราชพิธี